ลำดับที่9บุญต้อนรับผู้ทำความดีพระพุทธภาษิตจิรัปปวาสิ่งปุริสั่งดูระโตโสธิมาคตังยาติมิตาสุหัชชาจะอภินันดันติอาคตังตะเทวะกะตะปุญยัมปิอัสมาโลกาปรังคตังปุญญานิปฏิกันหันติปิยังยาติวะอาคตังแปลความว่าญาติมิตรสหายย่อมยินดีต้อนรับบุคคลผู้จากไปเสียนานกลับด้วยความสวัสดีฉันใดบุญที่บุคคลทำไว้แล้วก็ฉันนั้นย่อมคอยต้อนรับบุคคลผู้จากโลกนี้ไปเหมือนญาติคอยต้อนรับบุคคลอันเป็นที่รักฉะนั้นอธิบายความกล่าวโดยย่อว่าบุญที่บุคคลทำแล้วไม่สูญหายนอกจากจะให้ความสุขใจแก่ผู้ทำในโลกนี้และทำให้เขาปราศจากเวรภัยในโลกนี้อย่างไปคอยต้อนรับเขาอยู่ในเทวโลกด้วยบางคนไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปบางคนเชื่อแต่เชื่อเฉพาะบุญบาปในโลกนี้เท่านั้นบางคนเชื่อบุญบาปและเชื่อทั้งในโลกนี้และโลกหน้ายุติอย่างไรก็เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายยากที่จะทำให้คนทุกคนเข้าใจได้เพราะความสุขรอบแห่งญาณ maturation of knowledgeor intuition ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมีบารมีน้อยมีอาสวะมากเข้าใจเรื่องดีได้ช้าหรือไม่เข้าใจเลยแต่เข้าใจเรื่องชั่วได้เร็วบางคนมีอาสวะน้อยมีบารมีมากเข้าใจเรื่องชั่วได้ช้าหรือไม่เข้าใจเลยแต่เข้าใจดีได้ง่ายบางคนมีอัธยาศัยดงเล็บอธิมุตอยากต้องขัดเกลานานจึงจะรู้ทำได้บางคนมีอัธยาศัยประณีตขัดเกลาได้ง่ายอบรมได้ง่ายเข้าใจสิ่งละเอียดอ่อนได้เร็วบางคนมีสันดานดีบริสุทธิ์ใจน้อมไปในทางดีอยู่เสมอใจไม่ลงรอยกับความชั่วบางคนมีสันดานชั่วไม่บริสุทธิ์ใจน้อมไปในทางชั่วลามกอยู่เสมอใจไม่ลงรอยกับความดีบางคนมีอุปนิสัยในทางธรรมบางคนไม่มีบางคนสอนง่ายบางคนสอนยากเพราะฉะนั้นเรื่องบุญเรื่องบาปจึงพลอยสอนได้ยากไปด้วยจนกว่าจิตใจของบุคคลนั้นจะมีความแก่รอบพอที่จะรับรู้เรื่องนามธรรมที่ลึกซึ้งได้การที่จะให้เข้าถึงเรื่องนี้คือเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์อย่างแท้จริงด้วยความเชื่ออันมีเหตุผลในใจของตนเองก็คือการค่อยๆอบรมศึกษาไปทีละน้อยโดยการอ่านการฟังคิดสอบถามท่านผู้รู้อยู่เสมอไม่ท้อถอยหรือตัดปัญหาเสียว่าเรื่องนี้ไม่มีจริงฉันไม่เชื่อคนธรรมดาทั่วไปก็ยอมใจเห็นแจ้งว่าสิ่งที่เราไม่เชื่อหรือไม่เห็นนั้นมิได้หมายความว่าจะไม่มีอยู่จริงเสมอไปเมื่อเป็นดังนี้ฉะไหนผู้มีการศึกษาดีซึ่งยอมรับนับถือตนเองว่าเป็นปัญญาชนจะรีบด่วนปฏิเสธเรื่องที่ตนไม่รู้ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องเหลวไหลเล่าคนอื่นอาจรู้เห็นก็ได้เรื่องนรกสวรรค์นั้นท่านผู้ญาณคือตาคือหูทิพตาทิพยืนยันว่ามีทุกท่านไปนรกสวรรค์เป็นโลกทิพจึงต้องรู้ด้วยสิ่งที่เป็นทิพเช่นเดียวกันหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์ตายแล้วเกิดชาติหน้าชาติก่อนก็มีอยู่หลายเล่มเขียนโดยชาวพุทธในเมืองไทยเรานี่เองท่านผู้ต้องการความเข้าใจในเรื่องนี้ควรหามาอ่านไม่ควรปล่อยตนให้อยู่ในความสงสัยตลอดไปเรื่องโลกทิพและชีวิตหลังจากตายก็น่าอ่านดีเหมือนกันให้ทั้งความเพลิดเพลินและความรู้หนังสือโลกอื่นก็มีคุณค่าควรอ่านอย่างยิ่งชี้ให้เห็นผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ไปรอบุคคลอยู่ในโลกอื่นตัวอย่างเหล่านั้นเป็นชีวิตของคนไทยในปัจจุบันทั้งสิ้นส่วนตัวข้าพเจ้าเองก็มีความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เรื่องโลกอื่นตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระคาถาที่ยกไว้ในเบื้องต้นนี้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนะทรงปรารภนายนันทิยะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องนายนันทิยะในกรุงพาราณสีมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อนันทิยะเป็นผู้มีศีลมีศรัทธาชอบปฏิบัติบำรุงพระสงฆ์เมื่อเขาโตเป็นหนุ่มมารดาบิดาต้องการให้เขาแต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเรวดีอยู่บ้านตรงกันข้ามแต่นางเป็นคนไม่มีศรัทธา
นันทยะจึงไม่ต้องการแต่มารดาบิดาของนันทยะต้องการท่านทั้งสองจึงขอร้องให้นางเรวดีทำใจให้ศรัทธาในพระรัตนตรัยเมื่อพระสงฆ์มาฉันอาหารที่บ้านขอให้นางเรวดีช่วยปูลาดอาสนะตั้งเชิงบาตรรับบาตรนิมนต์ให้นั่งกรองน้ำด้วยเครื่องกรองคือธรรมครกเมื่อพระฉันเสร็จแล้วให้ล้างบาตรเมื่อทำได้อย่างนี้นันทยะย่อมจะพอใจเรวดีต้องการแต่งงานกับนันทยะจึงยอมทำตามที่มารดาบิดาของนันทยะขอร้องท่านทั้งสองได้เล่าให้นันทยะฟังนันทยะจึงยอมแต่งงานด้วยต่อมานางมีบุตรกับนันทยะสองคนเมื่อมารดาบิดาของนันทยะตายแล้วนางก็ได้ครองความเป็นใหญ่ในเรือนจำเดิมแต่มารดาบิดาตายแล้วนันทยะยิ่งให้ทานใหญ่เป็นมหาทานบดีเตรียมทานสำหรับภิกษุสงฆ์ตั้งค่าอาหารไว้สำหรับคนกำพร้าและคนเดินทางไว้ที่ประตูเรือนต่อมาเขาได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์แห่งเสนาสนะทานจึงให้สร้างศาลาสี่มุกมีสี่ห้องในมหาวิหารอิสิปตนะมีเครื่องนั่งเครื่องนอนพร้อมเมื่อจะมอบถวายเสนาสนะนั้นเขาได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขแล้วถวายน้ำทักษิโณทกแด่พระตถาคตลำดับนั้นประสาทิพย์พร้อมด้วยเหล่าเทพอัปสรได้ปรากฏขึ้นรอคอยเขาอยู่ในเทวโลกวันหนึ่งต่อมาพระมหาโมคคลานะจาริกไปในเทวโลกนงเล็บการไปของพระอรหันต์อย่างนี้ไปด้วยกายทิพย์ผู้เขียนยืนอยู่ในที่ไม่ไกลจากปราสาทนั้นเทพบุตรมาหาท่านกันมากท่านถามเทพบุตรเหล่านั้นว่าปราสาทพร้อมด้วยเทพอัปสรเหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่อใครเทพบุตรเหล่านั้นเรียนให้ทราบว่าเกิดขึ้นเพื่อนันทยะผู้สร้างวิหารถวายพระศาสดาที่ป่าอิสิปตนะฝ่ายพวกนางเทพอัปสรเห็นพระเถระแล้วลงจากปราสาทนมัสการพระเถระและกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าเกิดที่นี่เพื่อมารอเป็นบาตรบริจาริกาของนายนันทยะแต่ไม่เห็นเขาเลยรออยู่นานเบื่อเหลือเกินพระคุณเจ้ากลับไปเมืองมนุษย์แล้วกรุณาบอกเขาด้วยว่าขอให้ละมนุษย์สมบัติอันเป็นเสมือนภาชนะดินแล้วมารับทิพย์สมบัติอันเป็นเสมือนภาชนะทองคำด้วยเถิดพระมหาโมคคลานะเถระกลับจากเทวโลกแล้วไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามว่าทิพย์สมบัติอาจเกิดขึ้นในเทวโลกรอบุคคลผู้ทำความดีซึ่งยังอยู่ในมนุษย์โลกหรือพระศาสดาตรัสว่า โมคคลานะก็ทิพย์สมบัติเกิดขึ้นแก่นันทยะเธอเห็นเองแล้วไม่ใช่หรือเหตุไฉนจึงถามเราอีกเล่าดูก่อนโมคคลานะบุญที่บุคคลทำแล้วย่อมไปรอต้อนรับเขาอยู่ในเทวโลกเหมือนญาติมิตรรอต้อนรับผู้เป็นที่รักของตนที่เดินทางกลับมาจากแดนไกลดังนี้แล้วได้ตรัสพระพุทธภาษิตซึ่งได้ยกไว้ณเบื้องต้นนั้นแล้วว่าญาติมิตรและสหายย่อมยินดีเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นวรรคที่16ชื่อปิยวรรควรรณนารวม9เรื่องจบเพียงเท่านี้